พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวีรบุรุษสงครามเวียดนามเรื่องจริงหรือมั่วบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอีกหนึ่งนักการเมืองสำคัญของไทยในยุคปัจจุบันหลายคนอาจจะเห็นผลงานของเขาในฐานะนักการเมืองแต่รู้หรือไม่ว่าอดีตทหารเสือราชินีผู้นี้เคยมีผลงานเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามจนได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิประดับเลวระเบิดมาแล้วเส้นทางชีวิตการเป็นรั้วของชาติของบิ๊กป้อมเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น6ซึ่งหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2512นับเป็นรุ่นจปร.17มีฉายาประจำรุ่นว่าฝนแรกเนื่องด้วยเกิดฝนตกหนักนอกฤดูในวันแรกนะรั้วแดงกำแพงเหลืองและเป็นช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เรื่องฝนแรกกำลังเป็นที่โด่งดังเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารได้บันทึกไว้ว่านักเรียนเตรียมทหารประวิตรวงษ์สุวรรณหรือป้อมเป็นคนสุภาพอ่อนหวานมีความเข้มแข็งเด็ดขาดทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนในรุ่นเลือกให้เป็นประธานรุ่นหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้ารับราชการทหารในกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมสงครามเวียดนามเพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์เหล่านายทหารหนุ่มรุ่นฝนแรกหลายคนก็อาสาไปรบในประเทศเวียดนามด้วยเช่นร้อยเอกสนธิบุญรัตน์กลินสังกัดกองพันทหารราบที่2กองพลทหารอาสาสมัครร้อยโทบัญชรชวาลศิลป์สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กองพลทหารอาสาสมัครและร้อยตีหนุ่มชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้อาสาไปรบเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันโดยหลักฐานจากราชกิจจานุเบกษาลงวันที่3ธันวาคม2516ปรากฏชื่อร้อยตีประวิตรวงษ์สุวรรณได้รับพระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิโดยเหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนามนั้นเป็นเหรียญบำเหน็จกล้าหาญโดยมีการพระราชทานแด่ผู้ที่ได้ไปทำการรบในประเทศเวียดนามส่วนการได้รับการประดับเครื่องหมายเปลวระเบิดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้กระทำการจนได้รับความชมเชยจากทางราชการหรือทำการรบจนได้รับบาดเจ็บจึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าลุงป้อมเป็นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามตัวจริงอย่างไรก็ตามรายละเอียดการปฏิบัติการรบของร้อยตีประวิตรวงษ์สุวรรณในสงครามเวียดนามก็ยังเป็นส่วนที่ต้องสืบค้นกันต่อไป